ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024นะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงลิขสิทธิ์ทีมเพิ่มเติมทุกคนหรือว่าลิขสิทธิ์ของโหมดเพิ่มเติมหรือลีกเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับก็มีข่าวสารยังไงกันบ้าง นะครับเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนที่ชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ทุกคนตัวเกมนะครับเปิดให้อัปเดตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับภาพหน้าปกของ eFootball 2024นะครับและก็ในส่วนของโหมดต่างๆนะผมก็มีภาพหลุดมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับหน้าเมนูต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าแรกคนหรือว่าหน้าเมนูหน้าหลักนั่นเองนะครับต่อมาเป็นหน้าเมนูของช็อปทุกคนหรือว่าการเติมทองการแลกฟรีด้วย eFootball Point อะไรประมาณนี้นะครับและก็ยังมีส่วนของช่องแพ็คต่างๆอยู่นะครับก็คาดว่าน่าจะมีแพ็คใหม่เข้ามากันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแพ็คที่มีการเหมาแพ็คอะไรประมาณนี้นะครับและต่อมาคือในส่วนของโหมดอีเวนต์นะครับวันนี้ก็ยังมีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับไทเรลแมตช์คนเฟนแมตช์แต่ก็อีเวนต์ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวอย่างหน้าตาคร่าวๆนะทุกคนและก็ต่อมานะครับเรามาพูดถึงในส่วนของลิขสิทธิ์กันบ้างแล้วกันนะครับว่าอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าทางฝั่งของ eFootball นะทุกคนมันมีลิขสิทธิ์ของ AFC Champions League อยู่แล้วตั้งแต่ปี2022นะครับก็2024ก็ยังมีอยู่ทุกคนเลยก็เพิ่มเติมก็คือนี่เลยนะครับทางฝั่งของอันนัสเตอร์ทุกคนหรือว่าลีกจากซาอุนะครับก็เข้าร่วม AFC Champions League กันเยอะแยะมากมายหลายทีมเลยนะครับก็ที่เด่นๆก็คือในภาพนี้นะครับเป็นทีมของอันนัสเตอร์นะครับก็ว่ากันว่านักเตะของอันนัสเตอร์นะครับจะมีลุ้นเข้ามาในตัวเกมอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าจะเข้าร่วมรายการของ AFC Champions League นะครับก็อย่างว่าเลยครับแฟนๆของพี่โด้ทุกคนเตรียมตัวรอกันได้เลยนะครับไม่ใช่แค่พี่โด้ทุกคนเพราะว่าจะมีสิทธิ์ทั้งนักเตะเด่นๆของลีกซาอุเยอะแยะมากมายนะครับในภาพนี้ก็เป็นในส่วนของคาริมเบนเซม่านะครับคริสเตียโนโรนัลโดและก็เนย์มาร์เจียอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เด่นๆก็คือมีภาพโปรโมทมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับอันนัสเซอร์ทุกคน AFC แชมเปี้ยนลีกและก็ eFootball 2024นะครับก็แฟนๆพี่โด้นะครับอยากให้มาเป็นอีพิกกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าอยากให้มาในรูปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดของอันนัสเซอร์เป็นอีพิกบิ๊กไทม์นะทุกคนก็มาทำการอัปเดตให้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับลิขสิทธิ์ทีมเพิ่มเติมนะครับก็คาดว่า2024นะครับจะมีนักเตะจากลีกซาอุเข้ามาในเกมด้วยนั่นเองนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนอยากให้ใครเข้ามาในตัวเกมกันบ้างหรือว่าอยากให้นักเตะคนไหนสโมสรทีมไหนมีลิขสิทธิ์ในเกมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ